สูตรนี้การันตีความอร่อยมะนาวดอกน้ำผึ้งทั้งอร่อยและสดชื่นขั้นตอนทำง่ายมากๆมาดูกันเลยขั้นตอนแรกให้ล้างตามความสะอาดเลมอนและมะนาวโดยใช้เกลือป่นขัดที่เปลือกเพื่อกำจัดความขมจากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำอุ่นอีกครั้งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อกรดโหลดที่ใช้ดองด้วยน้ำร้อนหรือน้ำเดือดจัดๆจากนั้นถึงให้แห้งหั่นเลมอนและมะนาวเป็นแว่นๆจากนั้นนำเมล็ดออกมาให้หมดเนื่องจากเมล็ดสามารถทำให้มะนาวขมได้เตรียมมะนาวและเลมอนใส่ในขวดโหลทยอยใส่น้ำผึ้งเพื่อให้น้ำผึ้งกระจายทั่วถึงเนื้อมะนาวแล้วปิดฝาดองไว้ในตู้เย็นประมาณ3วันหลังจากดองครบแล้วก็นำมาผสมน้ำโซดาหรือน้ำอุ่นดื่มได้เลยแนะนำก่อนนำไปใช้ให้คนก่อนนะเพราะน้ำมะนาวจะลอยขึ้นอยู่ข้างบนและน้ำผึ้งจะกองอยู่ข้างล่างแค่นี้ก็เสร็จแล้วทำง่ายมากมะนาวดองน้ำผึ้งไปทำตามกันเลย